อยากสร้างบ้านน็อกดาวน์แต่ยังเชื่อมเหล็กไม่เป็นวันนี้ผมจะมาสอนน้องสาวเชื่อมเหล็กแล้วก็สร้างบ้านทั้งหลังครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองในที่บ้านนะครับและเพื่อนๆก็อยู่ในคลิปวิดีโอยาวๆซีรีส์สร้างบ้านน็อกดาวน์ของผมบ้านน็อกดาวน์ของผมเองพื้นที่ส่วนใหญ่ก็สร้างเกือบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้น้องสาวเนี่ยอยากมาสร้างบ้านน็อกดาวน์อยู่ข้างๆบ้านผมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาสอนน้องสาวผมเชื่อมเหล็กครั้งแรกแล้วก็สร้างบ้านกันเลยครับมาดูน้องสาวผมที่จับตู้เชื่อมครั้งแรกทำตามคลิปวิดีโอนี้ใช้เวลาฝึกแค่30นาทีก็สามารถเชื่อมได้แบบนี้เลยครับเนื่องจากอุปกรณ์ส่วนใหญ่เนี่ยผมมีอยู่แล้วนะครับเรามาดูอุปกรณ์สำหรับการเชื่อมเหล็กก่อนนะครับปกตินะครับถ้าเราไม่รู้เนาะเราก็จะซื้อตู้เชื่อมแบบธรรมดานะครับเขาเรียกว่าตู้เชื่อม MMA ที่ต้องจับทูบนะถ้าจากประสบการณ์ของผมรู้สึกว่าตู้เชื่อม MMA เนี่ยค่อนข้างจะหัดยากแล้วก็เริ่มต้นยากสักหน่อยนึงนะครับแต่ถ้าเกิดใครมือใหม่เลยจริงๆนะครับไม่เคยเชื่อมเลยอยากซื้อมาปุ๊บแล้วก็พอเชื่อมงานได้เลยนะครับผมแนะนำให้ซื้อตู้เชื่อมมิกซึ่งราคาไม่ได้ต่างกันมากนะ MMA เดี๋ยวนี้อาจจะมีราคาถูกสุดอยู่ที่ประมาณสัก1,000 กว่าบาทนะครับ1,000 ต้นๆเนาะถ้าตู้เชื่อม MMA นะสำหรับงาน DIY ที่พอใช้งานได้ดีๆเลยนะผมแนะนำเริ่มต้นราคาสัก 3,000 ถึง 4,000 ขึ้นไปนะซึ่งในทางกลับกันนะครับถ้าเราใช้ตู้มิกนะราคาก็เริ่มต้นประมาณ 3,000 กว่าบาทสามารถทำงานได้เหมือนกันงบก้อนเดียวกันเลยปกติตัวครีมเชื่อม MMA นะหัวจะเป็นแบบนี้เนาะเราต้องเอาตัวครีมเนี้ยไปคีบกับตัวทูบนะครับแล้วเวลาเราจับเนี่ยเราก็ต้องจับแบบนี้นะแล้วก็ทำการเชื่อมนะครับแต่ในขณะที่หัวมิกนะครับมันออกแบบมาเป็นปืนแบบนี้เลยเวลาที่เราเชื่อมเนี่ยเราสามารถกดปุ่มเนาะตัวลวดเชื่อมเนี่ยมันก็จะไหลเข้าไปที่ชิ้นงานนะครับทำให้มือใหม่เนี่ยสามารถควบคุมการเชื่อมหรือลายเชื่อมได้ง่ายกว่าทีนี้ถ้าซื้อตู้มิกมาแล้วอยากจะเชื่อม MMA ได้ไหมได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตู้เชื่อมมิกเนี่ยสามารถเปลี่ยนเอาสายเชื่อมของ MMA ใส่เข้าไปได้ครับทีนี้สิ่งสำคัญนะครับสำหรับการเชื่อมอีกอย่างนึงก็คือนะครับหน้ากากเชื่อมนะครับแบบนี้นะจริงๆแนะนำให้เป็นแบบเต็มใบแบบนี้นะเราจะทำงานสะดวกกว่านะครับแล้วถ้าเกิดจะให้ดีนะครับก็ให้มันมีตัวเซฟตี้ด้านในนะครับเวลาเราทำงานแต่เราจะได้ไม่ต้องยกหน้ากากขึ้นลงนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับซึ่งแบบนี้เราจะป้องกันสะเก็ดไฟกระเด็นเข้าหน้าได้ด้วยนะครับแล้วก็ป้องกันควันได้ระดับนึงเนาะแต่จริงๆควันเนี่ยเราควรจะใส่หน้ากากไว้ข้างในทีนี้เราจะเห็นพี่ๆช่างบางคนนะครับใช้แว่นเชื่อมแบบนี้นะครับแว่นเชื่อมแบบนี้ก็ใช้ได้แต่ให้เป็นแว่นตัดแสงนะ บางคนไปเอาแว่นดำธรรมดาใส่นะครับหรือไปเอาตัวแผ่นกระจกดำนะครับจริงๆช่างสมัยก่อนทำแบบนั้นนะแต่จะบอกว่ามันจะทำให้สายตาเสียนะครับปัญหาอย่างนึงเลยนะครับสำหรับคนที่เชื่อมใหม่ๆนะครับนั่นก็คือควันทูบเชื่อมให้ระวังให้ดีใส่หน้ากากให้ดีนะครับใช้พัดลมช่วยนะไม่งั้นเวลาที่เราเริ่มต้นหัดแล้วควันมันเข้าตาเนี่ยมันจะทำให้เราแสบตาแล้วก็จะท้อครับไม่สามารถหัดได้อุปกรณ์เสริมที่ควรมีนะครับนอกจากจะใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวนะจะเหมาะสมที่สุดนะครับเพราะว่าถึงสะเก็ดไฟเชื่อมจะไม่โดนตัวเรานะครับแต่การเชื่อมมันจะมีรังสีมานะครับถ้าเกิดเราเชื่อมไปสักพักเราจะรู้เลยครับว่าจะเริ่มแสบผิวเหมือนเราตากแดดนะดังนั้นก็แต่งตัวให้มิดชิดดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะทีนี้ต่อมานะครับก็คือถุงมือเชื่อมนะครับมือใหม่ก็แนะนำให้เป็นถุงมือกันไฟหนาๆยาวๆไปเลยนะครับเราจะได้แขนไม่เหวอะหวะนะแล้วก็อันนี้เสริมอีกอันนึงอันนี้ส่วนตัวนะก็คือตัวกันสะเก็ดเชื่อมลงเท้าเพราะไม่งั้นเวลาเชื่อมนะครับโดยเฉพาะการเชื่อมโครงเหล็กนะครับที่เป็นบ้านนะเราจะเชื่อมแบบในมุมโอเวอร์เฮดตลอดเวลานะมุมสูงเนาะดังนั้นสะเก็ดมันจะกระเด็นลงมาแบบนี้นะครับแล้วสุดท้ายมันจะไหลลงมาที่เท้าแล้วก็มันจะเข้าที่เท้าครับซึ่งแสบมากนะแล้วก็มีตัวป้องกันแบบนี้ใส่ไว้ครับจริงๆวิธีการเชื่อมเหล็กนะครับมีหลายช่องสอนเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีช่องเก่งๆเยอะเลยเนาะซึ่งนะครับมีทั้งระดับอาจารย์นะครับแล้วก็ระดับช่างในการสอนนะแต่ละคนมีวิธีสอนแตกต่างกันนะครับส่วนวิธีที่ผมจะแนะนำวันนี้เป็นวิธีที่ผมหัดเชื่อมนะครับแล้วผมรู้สึกว่าวิธีนี้มันง่ายนะครับมันอาจจะเหมาะกับบางคนและไม่เหมาะกับบางคนนะครับเพื่อนๆลองพิจารณาและลองดูจากหลายๆคลิปวิดีโอครับอย่างแรกถ้าเราไม่เคยจับตู้เชื่อมเลยนะครับแล้วเราอยากจะลองเชื่อมงานครั้งแรกนะครับผมแนะนำว่าให้เริ่มเชื่อมจากเหล็กที่หนาๆก่อนนะครับเหล็กพวกนี้นะเป็นเหล็กเพลทหรืออะไรก็ได้นะครับยอมซื้อมาหรือเอาเศษเก่าๆก็ได้นะครับมาเชื่อมเลยนะครับลองเชื่อมเพื่อดูลายเชื่อมเพื่อสังเกตเวลาเราเชื่อมเนี่ยตัวลายเชื่อมหรือว่าทูบเชื่อมของเราเนี่ยกดลงไปนะครับแล้วกินเนื้อเหล็กลงไปหรือเปล่าถ้าเราไปเริ่มจากเหล็กบางๆนะแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราเชื่อมแล้วมันไหม้นะครับมันก็จะวนกับการปรับไฟเชื่อมอยู่นั่นแหละการเชื่อมงานนะครับตู้เชื่อมมันก็จะมีสายกราวนะตัวสายกราวจะเป็นครีมหนีบนะครับหรือจะเป็นแม่เหล็กก็ได้เนาะเราจะเอาตัวสายกราวเนี่ยนะครับหนีบกับตัววัสดุที่เราต้องการจะเชื่อมนะครับแบบนี้
สมมติว่าถ้าเราเอาปืนเชื่อมมานะครับแล้วแตะไปที่วัสดุนะครับโดยที่ไม่หนีบสายกาวการเชื่อมก็จะไม่ทำงานนะลวดวิ่งออกมาอย่างเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้ไฟฟ้ามันเดินครบวงจรนะครับโดยการเอาสายกาวมันแตะนะครับแล้วฝั่งนี้เราก็จะเชื่อมติดคือการเชื่อมมันเหมือนกับการทำให้เกิดไฟช็อตอะเวลาช็อตเนี่ยมันก็จะเกิดความร้อนลวดเชื่อมเนี่ยมันก็จะละลายเข้าไปในตัวเนื้อเหล็กของเราสำหรับคนที่ยังงงเรื่องตู้มิกอยู่นะครับก็ไปดูวิดีโอที่ผมรีวิวตู้มิกได้นะในตู้มิกเนี่ยเขาจะมีตัวลวดเชื่อมอยู่แบบนี้นะครับก็คือเป็นเส้นเหมือนเส้นลวดแบบนี้เลยเนาะแล้วเรากดหัวปืนนะครับเรากดหัวปืนนะเห็นไหมตัวลวดมันก็จะวิ่งออกมาแบบนี้ทีนี้เวลาที่เราเริ่มต้นเชื่อมนะครับเราลองเพื่อไม่ที่จะไม่ตกใจนะลองแตะดูก่อนถ้าเราไม่กดตัวปืนเอาแค่ทูบมาแตะอย่างนี้เห็นไหมมันไม่เกิดอะไรขึ้นเนาะทีนี้ผมจะกดตัวปืนนะวางแตะไว้ก่อนอย่างนี้เลยกดตัวปืนเห็นไหมลองแตะให้มันสปาร์คติดแบบนี้ดูก่อนทีนี้หลายคนนะครับก็จะกังวลกับเรื่องการปรับไฟนะผมจะบอกว่าตอนแรกไม่ต้องซีเรียสเลยปรับไฟเท่าไหร่ก็ได้เพราะเหล็กมันหนานะครับปรับบางมันก็แค่ไม่ติดนะปรับไฟหนานะครับมันก็แค่ละลายเยอะไปนะครับไม่มีปัญหาเนาะจริงๆสำหรับเหล็กหนาแบบนี้นะครับเราต้องปรับไฟไปประมาณแบบ200นะครับแล้วก็มันอาจจะไม่ใช่200เป๊ะนะครับหรืออาจจะมากหรือน้อยกว่านั้นก็ได้นะทีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับเวลาที่เราเชื่อมนะครับอยู่กับความเร็วในการเชื่อมอยู่กับความหนาของเหล็กนะครับซึ่งตรงเนี้ยเพื่อนๆจะต้องไปทดลองปรับดูเองปกติอ่ะวิธีสอนเชื่อมส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้เราปรับไฟเบาๆก่อนนะครับแล้วค่อยๆเพิ่มไฟไปทีละนิดนะครับซึ่งไม่ใช่พี่ผิดนะแต่จากที่ผมทดลองดูนะครับถ้าเราปรับเพิ่มทีละนิดนะครับตัวลวดเชื่อมนะครับมันจะยังไม่ค่อยติดแล้วพอมือใหม่เราไม่มีประสบการณ์อ่ะเราไม่รู้ว่าลวดเชื่อมเนี่ยมันติดลึกแค่ไหนถึงจะเรียกว่าติดจริงๆนะครับส่วนตัวนะครับผมจะแนะนำว่าให้ปรับไฟแรงไว้ก่อนเลยนะครับปรับไปสูงๆเลยสมมติเราเริ่มต้นเชื่อมเหล็กเนี่ยเราปรับไป200เลยนะครับแล้วดูว่าตัวลวดเชื่อมเนี่ยมันละลายติดไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมให้ดูนะระหว่างไฟอ่อนกับไฟแก่ต่างกันยังไงอีเรามาดูที่เราเชื่อมเนาะอันนี้คือที่ไฟอ่อนนะครับมาเราเคาะมาดูเวลาเชื่อมเสร็จอย่าเอามือไปโดนนะครับมันร้อนมากฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะคือฝั่งที่เราใช้ไฟแก่นะครับก็คือประมาณ200ฝั่งนี้ใช้80เห็นไหมตัวลวดเชื่อมที่ละลายนะครับเหล็กที่ละลายนะฝั่งนี้จะกินเนื้อและแผ่กว้างกว่าเนาะฝั่งนี้จะเป็นเม็ดลอยขึ้นมาเพราะนั้นเวลาที่เราเชื่อมเนี่ยเราเห็นเป็นเม็ดลอยขึ้นมาแบบนี้แปลว่าไฟเราอ่อนเกินไปถ้าเราเชื่อมเหล็กติดนะครับตัวจริงๆอันนี้เหล็กมันค่อนข้างหนาเนาะมันจะยังไม่ละลายลงไปลึกนะครับถ้าเราเชื่อมเหล็กติดเนี่ยปกติเหล็กมันจะละลายกินเนื้อลงไปลึกเลยทีนี้เดี๋ยวโบลองเริ่มจากการหัดเชื่อมเหล็กหนาดูก่อนบางคนนะครับเวลาเริ่มเชื่อมนะเราไปพยายามหัดเดินลายเชื่อมเลยนะครับมันอาจจะยากสักหน่อยนึงเนาะผมแนะนำนะครับตอนแรกนะหัดคือหัดนะไม่ต้องซีเรียสนะครับแบบฝึกหัดไปทีละขั้นตอนตอนนี้เราพยายามเชื่อมนะครับลากเส้นให้เป็นเส้นตรงต่อกันก่อนลองดูบัวลองหัวปืนกับลวดแตะไว้ก่อนแตะลวดไว้เลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยกดทีหลังไม่ไรถูกแล้วกดลงไปแรงๆกดลงไปนั่นแหละทีนี้เขาควรระวังอย่าให้ลวดมันละลายเข้าไปติดในปากปืนแบบนี้เดี๋ยวไม่งั้นพอมันติดมันจะกดลวดไม่ออกอ่ะกดออกมาอ่ะลองจับจังหวะดูมันจะต้องกดลวดลงไปด้วยในขณะที่เดินมันจะมีน้ำหนักที่เหมาะสมอยู่ค่อยๆทำไม่เป็นไรลองลากเส้นก่อนเอาง่ายๆแค่ลากเส้นโบต้องเดินมือกดดันเข้าไปด้วยนิดนึงใช่กดค้างเลยกดค้างนะอย่ากดปล่อยนี่คือปัญหาอย่างนึงของมือใหม่นะเวลาที่เรากดนะบางทีลวดก็ไม่ติดนะครับหรือว่าบางทีกดไปแล้วเนาะลวดมันก็จะไม่ไปอ้าวได้แล้วดิแบบนั้นโอเคใช้ลวดสั้นกว่านั้นอีกตรงเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของการจับจังหวะนะคะเห็นไหมทำประมาณ 3-4 ครั้งเนี่ยเดินลายเห็นไหมเดินลายได้แล้วเดินลายได้แล้วเห็นไหมทีนี้พอเราเดินหน้าได้เราลองเดินหน้าบ้างถอยหลังบ้างอันนี้คือที่น้องสาวผมเชื่อมนะนี่เราเชื่อมผ่านกันไปประมาณไม่ถึง10นาทีนะคะผ่านเชื่อมเนาะจะได้ประมาณนี้นะครับให้สังเกตเนาะคืออย่างเงี้ยลวดเชื่อมเนี่ยมันกินเข้าไปในเนื้อเหล็กละแบบนี้นะครับถือว่าเชื่อมได้ละนะถ้าเป็นเหล็กหนาปุ๊บเราก็สามารถเอาไปเชื่อมติดละแต่เวลาเราเชื่อมเนี่ยมันไม่ใช่การที่เราเอาตัวลวดเชื่อมวิ่งไปตรงๆแบบนี้เนาะเราจะต้องทำการเย็บมันด้วยช่างบางคนนะครับก็จะเรียกว่าการเดินลายเชื่อมหรืออะไรก็ตามนะเดินเป็นเกล็ดพญานาคเป็นเกล็ดปลาอะไรก็ตามนะครับแล้วแต่นะครับวิธีการจริงๆมันมีสอนอยู่ในหนังสือเนาะแต่ว่าสำหรับผมนะสำหรับมือใหม่นะอยากจะเชื่อมง่ายที่สุดนะครับผมจะให้ทำเป็นวงกลมนะครับซ้อนกันไปเรื่อยๆอันนี้มือใหม่จะทำง่ายนะดูจากขวดปากกานะครับตอนนี้วิธีที่ผมบอกให้เชื่อมนะก็จะเชื่อมแบบนี้นะเราเริ่มนะครับวนเป็นวงกลมวงมาปุ๊บวนกลับขึ้นใหม่ใหม่ไหมซ้อนวงแล้วพยายามคอนโทรลให้เส้นนี้นะครับเป็นแนวตรงอย่างที่เราต้องการอันนี้นะครับคือวิธีการเชื่อมแบบวนเป็นวงกลมนะเห็นไหม
ต้องบอกทุกคนนะว่าผมไม่ใช่ช่างเชื่อมนะแล้วผมก็ไม่ได้เชื่อมเก่งนะแต่ว่าผมใช้วิธีนี้ก็เชื่อมบ้านทั้งหลังขึ้นมานะครับสร้างบ้านทั้งหลังขึ้นมานะเพื่อนๆจะดูเนาะเห็นไหมเมื่อกี้ผมวงกลมจากข้างบนเนาะค่อยๆวงซ้ำไปเรื่อยๆนะครับลายเชื่อมของเราก็จะต่อกันมาแบบนี้วิธีนี้ผมรู้สึกว่าถ้าเราสะบัดปลายลูกทูบเชื่อมไม่เป็นนะครับหรือว่าเรายังเดินลวดเชื่อมไม่คล่องนะครับวิธีนี้มันจะทำให้เราคอนโทรลนะครับการเชื่อมลายเชื่อมได้แม่นยำกว่าอ่ะโบไหนลองดูซิเดี๋ยวเรามาดูลายเชื่อมกันสักหน่อยนึงเนาะวิ่งไป3ลายนะ1 2 3พอได้อยู่ไม่เป็นไรอันนี้มือใหม่มันก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราค่อยๆเชื่อมไปอันเนี้ยให้ดูว่าวิธีเชื่อมเป็นแบบนี้ฝึกแป๊บนึงให้ชินก่อนหลังจากนั้นผมให้น้องสาวผมเชื่อมซ้ำๆอยู่แบบนี้ครับประมาณ10นาทีตรงนี้นะครับคือรอยเชื่อมที่หลังจากหัดมาแล้ว10นาทีนะถ้าถามผมส่วนตัวนะแบบเนี้ยผมเริ่มทำงานละอันนี้คือเริ่มทำงานได้ละแต่อันนี้มันคือเชื่อมเหล็กแบนๆเหล็กหนาๆเนาะเดี๋ยวเราลองมาให้เชื่อมเหล็กติดกันดูแล้วก็เป็นเหล็กที่ขนาดเราจะใช้งานจริงๆไหนมาดูดิเป็นไงบ้างอุปสรรคในการเชื่อมเมื่อกี้รู้สึกว่าเชื่อมครั้งแรกมันยากมันง่ายมันมีอะไรต้องโฟกัสบ้างโบคือตอนแรกอะที่เชื่อมรู้สึกว่าเชื่อมไม่ได้เลยอะเป็นเพราะว่าองศามือมันไม่ถูกมันก็เลยเหล็กขาดเหล็กไม่ได้เลยแต่พอเราองศามือถูกปุ๊บอะมันก็ง่ายมันก็คือโฟลว์ไปได้เลยแต่ตอนนี้ที่ติดอยู่คือองศามือถูกแล้วแต่มันเหมือนยังไม่ค่อยถนัดต้องหาท่าที่ถนัดนิดนึงโอ้โหไม่เป็นไรหรอกนี่เพิ่งเชื่อมไป5เส้นเอง5เส้นเล็กๆแบบนี้ก็ถือว่าได้แล้วล่ะอีกอย่างนึงนะครับที่แต่ก่อนผมก็ไม่ใช้หรอกหลังๆมาใช้เนาะเพราะว่าเพื่อนๆจะสังเกตว่าเวลาที่เราเชื่อมเสร็จเนาะมันจะมีเศษเหล็กนะครับมาติดอยู่ที่ปลายหัวเชื่อมเนาะถ้าปล่อยเยอะๆนะครับมันก็จะทำให้หัวตันนะเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวสำหรับล้างหัวเชื่อมมิกโดยตรงเนาะเราก็จุ่มไปเลยนะครับช่วงที่เราไม่ได้ใช้หรือใช้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะจุ่มทิ้งไว้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยมันไว้อย่างนี้ได้เลยต่อมาเราจะใช้เทคนิคเชื่อมแบบเมื่อกี้นะที่วนลวดเนาะเมื่อกี้เราวนลวดบนแผ่นเรียบๆนะครับตอนนี้เราจะปรับใช้เหล็กตัวนี้จะบางขึ้นตัวนี้เป็นเหล็ก2มิลนะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะลดกำลังไฟลงเดี๋ยวเราลองดูเนาะถ้าเราใช้ไฟแรงไปเดี๋ยวมันจะไหม้ถ้าเป็นตู้ตัวนี้นะใช้200พอได้อยู่เนาะแต่จะเดินลวดเร็วนิดนึงวิธีเชื่อมเหมือนเดิมเลยเราจะวนลวดเชื่อมนะให้ขี่ลายแบบนี้นี่เห็นไหมขี่อย่างนี้ต้องโดนแก้มทั้งสองข้างลายมันจะไปอย่างนี้นะทีนี้ครึ่งบนเนี่ยผมจะวนแบบวงกลมแบบนี้ส่วนครึ่งล่างนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะเดี๋ยวโบไม่รู้ทำได้เปล่าเราจะลดเหลือแค่ครึ่งวงกลมแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นดันลวดอย่างนี้ดันเข้าโค้งไปโค้งกลับโค้งไปโค้งกลับซึ่งแบบนี้เราจะทำงานได้เร็วกว่าเราไม่ต้องไปวนซ้ำอ่ะมันง่ายแล้วลอยต่อกันแน่นอนเนาะแต่ถ้าไม่ได้ให้วนแต่ถ้าได้แล้วลองแค่ครึ่งวงกลมอยากไปอยากมาแบบนี้ทีนี้เวลาที่เราอยากไปอยากมาสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสคือมุม2ข้างตรงนี้เหล็กมันหนาตรงนี้เหล็กมันหนาถูกไหมตรงนี้มันเป็นช่องอยู่ให้เราชิงทิ้งตรงนี้นานเร็วนึกออกป่ะเราเหมือนจะกดไปกดมาแบบนี้ต้องบอกก่อนนะอันนี้ผมยังปรับไฟไม่ได้ถูกต้อง 100% นะครับแต่ว่าจะบอกว่ามือใหม่ไม่ต้องไปซีเรียสหรอกปรับไฟถูกปรับไฟผิดอ่ะขอให้มันเชื่อมติดก็ใช้ได้ละแม้มันก็จะติดในท่านี้นะครับอันล่างเราใช้วิธีเชื่อมแบบเก็บปลาสังเกตว่าการเชื่อมแบบเก็บปลานะครับหรือการเชื่อมแบบสะบัดไปสะบัดมากลับมากลับไปกลับมาเนาะมันจะทำให้ลายของเราอ่ะคอนโทรลความตรงและความแคบได้ง่ายกว่าซึ่งแบบนี้บางทีเดี๋ยวมันใหญ่บ้างเล็กบ้างแต่อย่างที่บอกไปมือใหม่ไม่ต้องซีเรียสเราถนัดวิธีไหนเราเชื่อมด้วยวิธีไหนติดใช้วิธีนั้นเลยทีนี้มาดูนะครับว่าเหล็กมันซึมไหมให้ดูด้านในให้เพื่อนๆสังเกตนะครับเวลาเราเชื่อมเสร็จแล้วนะให้เราดูน้ำเหล็กด้านในงานเชื่อมนะครับเวลาเราหัดเนาะด้านในเราจะต้องเห็นตัวเหมือนมีรอยเชื่อมซึมเข้ามาแบบนี้นะครับแบบนี้ถือว่าเชื่อมติดใช้ได้แต่ถ้าเกิดเราเชื่อมนะครับด้านนอกติดแต่ข้างในไม่ซึมเนาะแปลว่ามันยังไม่ละลายติดกันดีนะครับให้เราปรับไฟเพิ่มต้องบอกทุกคนอีกทีนะผมไม่ใช่ช่างเชื่อมนะผมเพิ่งเชื่อมงานได้ไม่นานนะครับอันนี้คือเป็นการสอนน้องสาวว่าถ้าเราเชื่อมเหล็กไม่เป็นเลยนะครับมาหัดเชื่อมมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับจำลองท่าดูก่อนก็ได้ว่าเวลาเรายืนเราจะยืนท่าไหนเราจะจับยังไงให้วนถนัดลองวนทูบเปล่าๆดูก่อนโดยที่ไม่กดมือจับได้ทุกอย่างเลยโบเพราะว่าเราใส่ถุงมือกันไฟอยู่แล้วใช่จับยังไงก็ได้จับให้เหมือนเราทำงานประดิษฐ์เลยอย่างนึงเห็นไหมอันนี้คือปัญหาสำหรับมือใหม่นะครับพอเราเริ่มต้นปุ๊บเราเดินมือช้าเนาะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าเราเดินมือช้าเราก็ลดไฟลงซะหน่อยนึงเหลือซักลดลงมาทีละ10ก็ได้นะครับ
อันนี้ให้หยุดทำก่อนครึ่งทางเนาะลองเคาะดูโอ้อันนี้แบนดีจังน้องสาวผมมาเขาจะเดินลวดช้าเนาะดังนั้นเนี่ยน้ำก็จะย้อยลงไปนะครับเพราะนั้นให้ปรับไฟให้พอดีอันนี้ไฟพอดีมันก็เลยไม่กินเนื้อเหล็กเนาะถ้าเราไฟแรงไปนะมันก็จะกินเนื้อเหล็กเข้าไปแบบนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะแต่ละคนเนี่ยไม่สามารถจะปรับไฟเท่ากันได้นะครับเพราะว่าจังหวะเดินมือไม่เหมือนกันเนาะเราต้องค่อยๆปรับไฟของตัวเองไปนะครับตอนนี้นะครับก็หัดเชื่อมผ่านไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้แล้วมาดูนะครับอันนี้คือรอยเชื่อมนะล่าสุดคือจะบอกว่าสำหรับผมนะเวลาทำงานนะสวยไม่สวยเป็นอีกเรื่องนึงนะครับเราก็ต้องค่อยๆฝึกกันไปเนาะแต่ถ้าเกิดเราจะเริ่มทำงานอ่ะขอให้ชิ้นงานอ่ะมันติดกันได้เห็นไหมชิ้นงานมันติดกันละนะเหล็กไม่แยกจากกัน2ชิ้นแบบนี้มันก็คือทำงานได้แล้วไงประสบความสำเร็จกับการเชื่อมแบนดีใจมากเลยเฮ้ยแล้วข้างในก็โอเคด้วยแฮปปี้ทีนี้งานแรกที่โบจะเชื่อมวันนี้มันไม่ใช่แบนๆแบบนี้ไงมันจะเป็นงานเสาใช่ไหมเพราะงานเสาเนี่ยเราจะเอาเสามาตั้งบนเพลทเพราะฉะนั้นเวลาเชื่อมอ่ะมันจะไม่ใช่เชื่อมแบนละมันจะเป็นการเชื่อมเข้ามุม90องศาตรงนี้เนาะเพราะนั้นโบใช้วิธีเชื่อมวนเหมือนเดิมก็ได้วนเป็นวงกลมเนาะให้น้ำมันฉ่ำลงไปในนี้ให้น้ำลวดมันฉ่ำไปในนี้หรือโบจะใช้วิธีครึ่งวงกลมเหมือนที่เราทำเมื่อกี้ก็ได้อยู่ที่ว่าเราถนัดถ้าเรารู้สึกว่าไม่ติดครึ่งวงกลมไม่ติดเราก็เปลี่ยนเป็นวงกลมเปลี่ยนได้ตลอดเวลาไม่ต้องไปซีเรียสกับมันเพราะว่าเราไม่ได้เอาความสวยเราเอาแบบติดแล้วใช้งานได้ที่เราจะเริ่มทำงานเนาะงานบางทีเวลาเราไปตั้งมันดิ้นไปดิ้นมาโดยเฉพาะเสาสูงสูงเนี่ยถ้าโบไปตั้งนี้แล้วไปจับเชื่อมลำบากมากเลยเพราะนั้นเราจะตั้งนะแล้วจับให้ดีแล้วเราจะแต้มเวลาแต้มเนี่ยตรงส่วนที่มันละลายยากที่สุดเนาะมันก็คือมุมเราก็จะแต้มมุมก่อนพอมันติดอันเดียวอ่ะเหล็กมันจะยังพอขยับได้ถูกป่ะเหล็กมันจะพอขยับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถตั้งองศาอุ้ยสมมติแบบมันเอียงอย่างนี้เราก็ยกขึ้นดึงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันทำได้อยู่ตอนที่เราตั้งไหนมาดูซิครับอันนี้คือมาดูก่อนอันนี้คือครั้งแรกเนาะเราก็จะงงๆกันนิดนึงนะพอปรับทางได้ปุ๊บอันที่สองโอ้ดีขึ้นเยอะเลยจริงๆอันเนี้ยอันลายตรงเนี้ยมันก็ใช้งานได้แล้วอันนี้ก็เชื่อมได้แล้วแต่อันนี้คือแบบเมื่อกี้รู้สึกว่าไฟเบาใช่ไหมเราก็เลยไปปรับไฟแรงขึ้นหน่อยนึงพอไฟแรงปุ๊บเดินมือไม่ทันมันก็จะไหม้เพราะฉะนั้นจริงๆโบอาจจะใช้สักประมาณ125แล้วเดินมือให้ช้าประมาณนี้สวยละสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งหัดเชื่อมครั้งแรกนะครับต่อให้เราอยากจะเชื่อมเก่งหรือเชื่อมเป็นเร็วแค่ไหนก็ตามนะผมแนะนำว่าให้เชื่อมไปไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับแล้วให้พักก่อนเนาะเพราะว่าเรายังไม่ชินนะครับทั้งเรื่องกลิ่นทั้งเรื่องของความร้อนเครื่องเชื่อมนะครับทั้งเรื่องของสายตานะจะทำให้เราปวดหัวได้ง่ายๆนะครับดังนั้นก็เชื่อมค่อยๆฝึกทีละนิดนะแล้วก็พักไปวันนี้คือวันที่น้องสาวของผมหัดเชื่อมครั้งแรกนะครับเรามาดูรอยเชื่อมนะครับถ้าเราพูดถึงความสวยงามในการเชื่อมแน่นอนครับการเชื่อมมือใหม่ยังไม่สวยงามเนาะแต่ถ้าถามว่ามันแข็งแรงพอที่จะใช้งานได้และพอนำไปสร้างสิ่งของต่างๆหรือสร้างบ้านได้หรือยังผมจะบอกว่ารอยเชื่อมประมาณนี้นะครับให้ดูนะนี่คือรอยเชื่อมที่น้องสาวผมเพิ่งเชื่อมนะเชื่อมประมาณนี้นะครับพอจะทำได้แล้วมันอาจจะมีบางจุดเนาะที่เขาเดินมือช้าไปหน่อยนะครับหรือปรับไฟแรงไปนิดนึงมันจะทะลุเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ไขกันหน้างานนะครับแต่แบบนี้ถ้าเราอยากเริ่มงานอะไรสักอย่างก็เริ่มได้แล้วจริงๆแล้วผมแนะนำนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเชื่อมนะอาจจะเชื่อมโต๊ะเชื่อมเก้าอี้เชื่อมเฟอร์นิเจอร์ใช้เล่นๆในบ้านไปก่อนเนาะสักพักนึงแล้วค่อยมาเริ่มสร้างของใหญ่ขึ้นนะครับแต่วันนี้เราก็จะเริ่มกันที่ของใหญ่เลยเนาะบ้านทั้งหลังนะครับก็จะใช้เหล็กกองนี้ทั้งกองเลยนะครับสั่งมาเรียบร้อยแล้วเป้าหมายวันนี้นะหลังจากเชื่อมเป็นแล้วผมจะให้ตั้งเสาบ้านนะครับอย่างน้อยให้ได้4ต้นครับทีนี้เรื่องงานตัดงานเชื่อมเนี่ยผมก็ปล่อยน้องสาวผมทำด้วยตัวเองเลยนะครับแต่ก็จะมีสิ่งที่ผู้หญิงทำไม่ได้อยู่เหมือนกันก็ถ้าใครจะทำนะครับแล้วไม่มีแรงยกเหล็กนะครับก็ต้องหาคนช่วยนะอันนี้คือเดี๋ยวผมจะช่วยยกเหล็กไปวางให้โอเคมาดูผลงานกันนะครับนี่คือการเชื่อมงานครั้งแรกเลยนะหลังจากหัดเชื่อมมาเมื่อตอนเช้านะครับเราจะเห็นว่าการเชื่อมอ่ะถามว่าเอาเรื่องสวยไม่สวยไม่ต้องไปพูดถึงนะเพราะว่านี่คือการเชื่อมครั้งแรกเนาะแต่ถามว่าติดดีไหมใช้งานได้ไหมเสาจะล้มไหมไม่มีปัญหาแล้วนะเพื่อนๆเห็นไหมนะครับก็คือตัวเนื้อลวดเชื่อมเนาะมันกินเข้าไปในเหล็กนะคะแบบนี้โอเคละอันนี้นะครับเชื่อมนวลขึ้นมานิดนึงก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับถ้าเรากลัวไม่สวยเดี๋ยวเราก็ค่อยขัดแต่งเอาเริ่มเข้าที่เข้าทางยังอยากจะโชว์เลยทีเดียวเฮ้ยสวย
เริ่มเชื่อมสวยกว่าเราอีกนะเฮ้ยอันนี้คือดีเลยนะอันนี้คือดีเลยนะนี่นะครับลายเชื่อมของคนที่เพิ่งหัดเชื่อมวันนี้เลยแล้วนี่คือเพิ่งเชื่อมเสามา2ต้นนะต้นที่3ได้แบบนี้แล้วใช้เวลา1วันกับเสา4ต้นนะครับตอนนี้ต้นสุดท้ายตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถ้าเพื่อนๆดูกันตั้งแต่ต้นคลิปวิดีโอนะครับจะเห็นว่าน้องสาวผมเนี่ยเริ่มจากเชื่อมไม่เป็นจริงๆเลยนะครับวันนี้คือวันแรกที่หัดเชื่อมเนาะแต่หลังจากที่พอเชื่อมได้นะครับเพื่อนๆทําตามขั้นตอนเหมือนกับที่ผมอธิบายนะครับอย่างแรกเนี่ยยังไม่ต้องใส่ใจนะครับเรื่องสายเรื่องทำให้ลายเชื่อมมันสวยนะครับพยายามเชื่อมเหล็กให้มันติดก่อนสิ่งที่เพื่อนๆต้องพยายามสังเกตนั่นก็คือตัวลวดเชื่อมเนี่ยมันซึมลงไปในเนื้อเหล็กแล้วก็ติดดีนะครับถ้าเกิดนูนๆลอยๆอยู่เนี่ยแปลว่ามันยังไม่ติดการปรับไฟผมอาจจะแนะนำไม่เหมือนคนอื่นนะครับคนอื่นเนี่ยเขาจะแนะนำให้เราปรับไฟเบาก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มขึ้นไปแรงนะครับแต่สำหรับผมแนะนำให้ปรับแรงก่อนแล้วค่อยๆลดลงมาเบาครับการปรับไฟเบาก่อนเราอาจจะกะยากนะว่าจะไปถึงตรงไหนตัวลวดมันถึงจะซึมเข้าไปในเนื้อเหล็กแต่ถ้าเกิดเราปรับไฟแรงไว้ก่อนแล้วเริ่มจากชิ้นงานที่เราไม่ได้ใช้นะครับเราจะสังเกตได้นะครับว่าชิ้นงานจะเริ่มจากการไหม้พอชิ้นงานมันไหม้มันทะลุเราก็ค่อยๆลดไฟนะครับแล้วก็หาจังหวะเชื่อมที่พอดีอันนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักกดขึ้นอยู่กับความเร็วและขึ้นอยู่กับวิธีเชื่อมครับอาโบเป็นไงบ้างสำหรับงานเชื่อมเหล็กครั้งแรกภูมิใจในตัวเองมากไม่คิดเลยว่าจะเชื่อมได้สวยขนาดนี้เอาตรงๆเชื่อมได้สวยเร็วกว่าที่ตัวเองคิดตอนแรกก็กังวลเพราะว่าเชื่อมเหล็กแม่งเชื่อมไงก็ไม่รู้อ่ะนึกออกปะคือรู้แค่ว่าเอาเหล็กไปติดกันแต่ที่เหลือคือไม่รู้อะไรเลยครึ่งชั่วโมงแรกที่เรานั่งหัดเชื่อมกันเชื่อมแบบนี้เองมันไม่ได้ยากนี่นาคือมันไม่ได้ใช้เวลานานเลยในการหัดเชื่อมเหล็กคือถ้าใครเหมือนแบบวาดรูปทากาวได้อ่ะมันก็จะเข้าใจทีนี้ที่เหลือต่อทั้งหลังนะเออหรอได้ดิมั่นใจแล้วสิ่งที่ผู้หญิงทำได้และทำไม่ได้กับงานเชื่อมเหล็กสิ่งที่ทำไม่ได้น่าจะมีแค่อย่างเดียวตั้งแต่ทำมาคือเสามันหนักถ้าเป็นผู้หญิงทำงานคนเดียวเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงเนาะต้องหาคนมาช่วยยกแต่ถ้าจริงๆในเรื่องงานเชื่อมก็ถือว่าถ้าหัดแล้วก็เชื่อมได้ไม่ได้ยากเกินที่จะหัดพิสูจน์ให้ดูแล้วนะหัดวันเดียวหัด30นาทีเชื่อมได้แบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปค่อยๆหัดตามกันดูนะครับหลังจากเชื่อมเหล็กไปแล้วนะครับน้องสาวผมก็ใช้เวลาประมาณ4วันครับเชื่อมโครงบ้านออกมาแบบนี้ครับวิดีโอนี้ก็ถือว่าเป็นวิดีโอที่เรามาแนะนำกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำชิ้นงานจากเหล็กนะครับไม่ว่าอยากจะสร้างบ้านสร้างเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรก็ตามนะครับแต่ติดปัญหาที่เราไม่เคยเชื่อมเลยเชื่อมเหล็กไม่เป็นนะครับหวังว่าวิดีโอที่ผมทำอันนี้นะครับน่าจะเป็นแนวทางสำหรับการฝึกฝนได้วิธีที่ผมสอนในคลิปวิดีโอนี้อาจจะไม่ได้ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้เหมือนกับช่างเชื่อมที่เขาสอนกันนะครับแต่เป็นวิธีที่ผมลองทำดูแล้วและลองสอนน้องสาวที่เชื่อมเหล็กไม่เป็นเลยให้ทำดูแล้วใช้เวลาฝึกแค่30นาทีก็สามารถทำงานแบบนี้ได้เลยครับเพื่อนๆก็ลองไปปรับแล้วก็ประยุกต์ใช้ดูนะครับส่วนโครงเหล็กที่น้องผมทำเสร็จไปแล้วเห็นข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าจะมาอธิบายนะครับว่าจะต้องทำยังไงซื้อเหล็กยังไงใช้เหล็กแบบไหนบ้างรอติดตามกันนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปติดตามช่องน้องสาวของผมในช่อง To Be Bochard เด็กบ้านดินนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายจะไปให้ผมด้วยนะ